จีนที่ว่าเข้มๆนะฮะยังส่งสัญญาณเปิดประเทศมาแล้วเลยแต่สัญญาณนี้ดีนะครับมันเป็นการผ่อนผันมันเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาได้ปกติได้เหมือนเดิมครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทชัวร์ซิตี้ฟู้ดเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาหอยหลอดและผลิตภัณฑ์ซอสตารวมรสสบายดีสวัสดีครับวันนี้เราได้ข่าวมานะครับว่าจีนเนี่ยจะทำการเปิดการท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือให้คนที่ในประเทศของเขาเนี่ยได้ออกไปท่องเที่ยวและขณะเดียวกันก็รับนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในประเทศเขาด้วยนะฮะซึ่งผมเห็นข่าวอันนี้แล้วเนาะก็แปลกประหลาดใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยค่อนข้างเข้มมากๆเลยนะเพราะนโยบายของเขาคือนโยบายที่เอาโควิดให้กลับมาเป็นศูนย์อะซึ่งจะเจอเพียงแค่คนหรือ2คนที่เขาแบบว่ามีมาตรการของการแบบตรวจคนทั้งเมืองเลยนะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณสิ้นปีที่แล้วนะครับเขาเจอสายพันธุ์โควิดโอไมครอนเนี่ยแค่3คนนะเขาปิดทั้งเมืองเลยฮะปิดที่เมืองหยูโจนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาปิดเมืองซีอานไปแล้วครับอย่างที่เมืองหยูโจเนี่ยเขาประกาศหยุดขนส่งมวลชนเลยนะครับแล้วก็ไม่ให้คนออกนอกบ้านด้วยโดยไม่จำเป็นนะฮะแล้วก็ร้านค้านี่ก็ปิดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านนั่งดื่มร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับยกเว้นเพียงแค่ร้านอาหารครับแล้วก็ให้ออกมาเพียงแค่จำเป็นเท่านั้นเองฮะนั่นคือสิ่งที่มาตรการเข้มมากๆนะของจีนนะแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยได้ข่าวนะครับเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะครับของจีนมาตรการก็เข้มมากครับคล้ายๆเหมือนอู่ฮั่นเลยแหละติดมาประมาณสักประมาณ10คนนะเขาปิดทั้งเมืองเลยนะไม่ว่าคนจะอยู่บนตึกคนอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาปิดทั้งเมืองไม่ออกมาเลยครับแต่มาตรการของเขาดีนะครับนั่นก็คือว่าโดยการที่เขารู้ว่าทุกคนอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็ให้หัวหน้าชุมชนนะครับเหมือนนายบ้านนายอำเภอเงี้ยนะครับจัดการอาหารครับแล้วเอาไปวางหน้าบ้านหน้าห้องทุกห้องครับแล้วทุกคนก็จะออกมาแล้วก็เอาอาหารที่จัดเตรียมไว้เนี่ยเข้าไปกินในบ้านนะครับเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ14วันนะครับนั่นคือมาตรฐานของจีนที่แบบเข้มจริงๆเลยนะฮะแต่ขณะเดียวกันอีกฝากฝั่งนึงนะฮะในส่วนของฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะผ่อนคลายนะเขาก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากเท่าไหร่แต่เราก็จะเห็นว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยก็วันละเป็นแสนเหมือนกันนะผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นล้านเหมือนกันฮะถ้ามองย้อนกลับมาเนี่ยก็วิธีการของแต่ละประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศนั้นเนี่ยเขามีนโยบายแล้วเขาเห็นดีงามยังไงกับคนในประเทศนั้นด้วยนะครับให้คุณบังคับยังไงก็เกิดการประท้วงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ว่ากันไม่ได้นะครับว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีมาตรการยังไงและนี่แหละมันคือมาตรการที่เข้มของจีนนะซึ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาแบบมีมาตรการของการเข้มข้นหมดตลอดเวลาแล้วก็ขณะเดียวกันลาวเองก็เหมือนกันนะครับลาวเองก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าลาวเองก็มีมาตรการของการที่แบบทั้งปรับแล้วก็ทั้งจับนะของผู้ที่ละเมิดนะฮะของคนที่ซึมเศร้าของคนที่เปิดร้านกินดื่มนะฮะหรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถปิดกิจกรรมนั้นได้เลยนะฮะหยุดงานประเพณีทั้งหลายแหล่ได้เลยนะแต่แล้วเนี่ยมันก็เกิดการผ่อนผันเกิดขึ้นครับลาวเองก็เริ่มเปิดประเทศนะครับคือเปิดการท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมานะฮะส่วนของจีนเองก็คงทนไม่ไหวครับก็คือได้ออกมาประกาศออกมาเหมือนกันนะครับผมได้ข่าวมาจากสำนักข่าวของ The Target นะครับได้ลงโพสต์นี้มานะฮะแต่มาตรการของจีนกับของลาวเนี่ยคล้ายๆกันเลยครับซึ่งเป็นมาตรการของการควบคุมนะครับนั่นคือการจัดส่งการท่องเที่ยวส่งเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันของการฉีดวัคซีนล่ะต้องจัดทริปให้เป็นกลุ่มด้วยนะฮะจะเป็นลักษณะเดียวกันของสปป.ลาวเลยนะสปป.ลาวตอนนี้นะฮะใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปท่องเที่ยวที่สปป.ลาวนะครับต้องมากับกรุ๊ปทัวร์เท่านั้นครับแล้วก็ต้องเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่อยู่ในสปป.ลาวด้วยนะต้องมีมัคคุเทศก์ต้องมีคนนำเที่ยวนะฮะแล้วก็เป็นบริษัทของลาวเนี่ยนำพาเข้าไปแต่ว่าเป็นบริษัทที่เมืองไทยหรือต่างชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นคนขายตั๋วนะฮะเป็นคนขายทริปขายกรุ๊ปทัวร์นะฮะแล้วก็ให้บริษัททัวร์ที่ลาวเนี่ยเป็นคนจัดการนะฮะจีนเองก็เหมือนกันครับก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวเลยนะครับว่าที่จีนเองก็คงอัดอั้นเหมือนกันนะฮะบางเมืองเนี่ยเขาไม่สามารถออกไปเที่ยวไหนได้ไงเราก็เลยมีการว่าจัดมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นฮะเขาตั้งแคมป์กันเองนะฮะมีการว่าตั้งแคมป์แบบหรูหราเลยนะอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนั่นแหละไม่สามารถไปได้แต่เขาก็เลยปิกนิกกันแถวนั้นแหละแต่การปิกนิกของเขาเนี่ยเขาจัดกลายเป็นเทรนด์เกิดขึ้นมาเลยนะเขาเซตของหรูหราอาหารพร้อมบางทีมีเครื่องเสียงบางทีมีจอแสดงภาพยนตร์ด้วยนะนั่นคือสิ่งที่เขาอะเกิดลักษณะของการปรับเปลี่ยนชีวิตละนี่แหละครับมันคือการปรับเปลี่ยนชีวิตกันไปมานะฮะและณขณะนี้เขาก็เห็นแล้วล่ะครับว่ามันก็คงจะทนไม่ไหวแล้วล่ะมั้งที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้วก็ของจีนเอาเองอะเอาเข้าจริงๆนะด้วยคนประมาณ1,400ล้านคนอะจากเมื่อปีที่แล้วถึงตอนนี้นะครับ
เขาได้คุมเข้มถึงขนาดที่ว่าคนที่ติดเชื้อมากที่สุดเนี่ยมีอยู่แค่ไปถึง 5,000 คนเองอะและเมื่อวันก่อนมีอยู่70กว่าคนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีอยู่แค่58คนเองครับคน 1,400 ล้านคนติด58คนนี่แบบถือว่าแจ๋วมากๆเลยนะแต่นโยบายของเขาอย่างที่รู้กันครับเขาต้องการให้โควิดเนี่ยเป็นศูนย์นะฮะของสปป.ลาวเนี่ยวันนี้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนวันนี้มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า500คนละนั่นคือ417คนขอแสดงความยินดีด้วยครับกับสปป.ลาวมันเป็นกราฟขาลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะทั้งที่โอไมครอนเนี่ยมันก็เข้ามานะครับแต่ของสปป.ลาวเนี่ยที่เข้ามา1คนเนี่ยเขายังเก็บไว้อยู่เลยนะเนี่ยดูทั้งหมดเนี่ยยังเป็นสายพันธุ์เดลต้าอยู่นะยังไม่ใช่โอไมครอนเลยล่ะอันนี้ก็ต้องขอชมเชยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนนะฮะอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์กับบริคำไซครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับของไทยเองก็ดีนะครับของไทยเองเนี่ยก็ลงมาเรื่อยๆนะทั้งที่เขาก็คาดการณ์กันว่ามันจะต้องแบบถึง 20,000 30,000 นะฮะตอนนี้เหลือประมาณ 7,000 คนถือว่าดีนะมันขึ้นไป 9,000 นะฮะเหลือ 8,000 เหลือ 7,000 แสดงว่าตอนนี้ก็ควบคุมไว้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่13คนก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยทางหน่วยงานแพทย์เนี่ยก็บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นอัตราที่ต่ำนะครับแต่ยังไงซะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับกับผู้ที่เสียชีวิตนะฮะแต่ณตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเขากำลังจะเปิดเริ่มการผ่อนผันแล้วครับเพราะว่ารถไฟเราจีนก็เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วไงแล้วก็วันที่เปิดโอ้โหคนขึ้นเป็นแสนนะในเดือนเดียวนะประมาณ 600,000 คนที่สปป.จีนนะถ้าตรงด่านตรงบ่อเต้นนะฮะบ่อหานนะฮะได้เปิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าคนจีนจะทะลักเข้ามาแล้วก็เที่ยวทางด้านลาวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและขนาดเดียวกันถ้าเกิดประตูตรงนครหลวงเวียงจันทน์กับหนองคายเปิดขึ้นมาได้อีกนะนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็เข้ามาที่หนองคายแล้วก็ไปเที่ยวต่อนะมันก็คงจะทำให้เศรษฐกิจของทางด้านภาคพื้นเนี่ยมันดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังควบคุมและยังมีมาตรการของการผ่อนผันที่เบื้องต้นนะครับยังไม่สามารถไปแบบปกติได้2ประเทศลาวกับจีนเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันนะฮะนั่นก็คือว่าต้องมาเป็นกรุ๊ปทัวร์เท่านั้นฮะผมว่าแนวความคิดนี้ไม่เลวเลยนะฮะจำได้ไหมครับที่ไทยครับเวลาเปิดมาตรการของการเปิดประเทศแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤศจิกายนนะฮะเขาเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งเข้ามาท่องเที่ยวร่วมประมาณ 200,000 คนอะแล้วต้องทำการหยุดทันทีเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วโอไมครอนก็กำลังมาเหมือนกันก็เลยทำการหยุดเอาไว้ก่อนแล้วก็หยุดการท่องเที่ยวนะฮะรับเท่าที่รับได้เท่านั้นเองทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าทางไทยเองนะอาจจะใช้มาตรการของจีนกับลาวนี่ผมก็ว่าไม่เลวนะนั่นคือควบคู่ไปด้วยนะครับอย่างเช่นผมเห็นเลยนะครับตรงที่สนามบินสุวรรณภูมิผมไปสปป.ลาวอะตอนเที่ยวขากลับมาเนี่ยโดยใช้ลาวแอร์ไลน์นะฮะผมกลับเข้ามาปั๊บหูคนอย่างเยอะมากเยอะเต็มสนามบินเลยครับแล้วทุกกลุ่มคนเนี่ยถือแต่ธงนั่นหมายความว่าเป็นกรุ๊ปทัวร์ฮะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะฮะจะเป็นจีนจะเป็นฮ่องกงจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วมาก็เป็นแถวๆทั้งนั้นเลยอะแล้วผมก็ว่ากรุ๊ปทัวร์อย่างเงี้ยดีนะครับก็เพราะว่าคนทั้งหมดทั้งเยอะๆอย่างนั้นอะไปในที่ที่เดียวฮะนั่งรถบัสคันเดียวกันนะฮะไปโรงแรมเดียวกันกินอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นใน1เที่ยวเนี่ยสามารถรับคนได้ร่วม 30-50 คนนะแล้วเราก็สามารถตรวจตราทริปนั้นได้ด้วยว่าเขาไปไหนไปทำอะไรห้ามออกนอกพื้นที่และขณะเดียวกันก็จะสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศด้วยครับแน่นอนครับสปป.ลาวเองเนี่ยเราก็ต้องใช้บริษัทที่สปป.ลาวใช่ไหมครับต้องมีมะคุเทศครับต้องมีคนขับรถครับต้องมีคนทำอาหารครับโรงแรมนั้นๆ นะฮะรายได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะกระจายไปในพื้นที่นั้นๆอย่างนั้นเลยผมก็เห็นว่าแนวความคิดนี้ไม่เลวเลยนะฮะทั้งที่ไทยเองเนี่ยรับคนประมาณ 200,000 คนแล้วมันไม่ไหวไงเพราะคนมันเยอะเกินไปแล้วแล้วแต่ละคนใน1ครอบครัวประมาณสัก3คน4คน5คนไปใน1ที่เนี่ยมันก็จะกระจายไปหลายๆเส้นทางไงแต่ถ้าเกิดเป็นกรุ๊ปทัวร์อย่างนี้นะผมก็เชื่อว่ามะคุเทศที่เมืองไทยนะฮะร้านค้าโรงแรมนะฮะแล้วก็พนักงานเนี่ยผมว่าจะมีรายได้ขึ้นมาอีกเยอะเลยล่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ไม่เลวนะฮะอาจจะนำความคิดนี้ไปใช้สำหรับการเปิดด่าน Travel Bubble ของหนองคายนครหลวงเวียงจันทน์อะไรก็ได้นะมีความคิดขึ้นมาอันหนึ่งครับสมมติว่าครอบครัวหนึ่ง 4-5 คนอยากจะเข้ามาที่เมืองไทยนะฮะก็เป็นลักษณะของการที่ว่าจะต้องมีพนักงานคนหนึ่งใช่ไหมตามไปด้วยครับว่าคุณจะไปไหนบ้างออกนอกเส้นทางต้องแจกแจงมานะฮะประมาณวันหนึ่งสองวันอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเราเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับไปโดย RT-PCR การตรวจเช็คหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้มันคือการผ่อนผันที่มากขึ้นก็ไม่แน่นะฮะอันนี้มันเป็นไอเดียขึ้นมาจะดีไม่ดีเนี่ย
เราลองมาเขียนลงมาดูข้างล่างกันไหมฮะอาจจะมีเรื่องอะไรสนุกๆกันก็ได้เพราะว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความคิดที่สร้างสรรค์แล้วอยากใช้มันเกิดประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับจะเป็นได้หรือไม่เป็นไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามาช่วยกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกประเทศทุกๆหน่วยงานไม่ว่าเอกชนหรือรัฐบาลนะครับก็พยายามจะระดมความคิดกันครับว่าจะทำยังไงให้เกิดการท่องเที่ยวหรือเกิดการเดินทางไปเยี่ยมเยือนหรือว่าไปมาหาสู่กันแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องอยู่ในมาตรการที่ปลอดภัยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับวันนี้สัญญาณของประเทศที่เข้มมากๆเลยโควิดเป็นศูนย์เนี่ยยังยอมแพ้เลยครับที่เจาะมาประกาศว่าเราจะเริ่มท่องเที่ยวกันแล้วนะเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับทุกคนมันดีขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆครับ